อีกหนึ่งพิธีกรสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างต้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพโรธเห็นเธอแฮปปี้ใช้ชีวิตปกติแบบนี้แต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังน้อยคนจะรู้ว่าเธอป่วยโรคมอเฟียนานสิบปีแพทย์ชีเกิดได้จากหลายปัจจัย พบได้เพียงสามในหนึ่งแสนคนโดยอาการคือมีผื่นแดงดวงเล็กๆบนผิวคันเมื่อผิวแห้งและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆตนนั้นพยายามรักษามาอย่างต่อเนื่องโดยทางแพทย์เผยโรคผิวหนังมอร์เฟียพบได้เพียงสามในหนึ่งแสนคนเท่านั้นส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงปัจจุบันสาเหตุของโรคดังกล่าว ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ามีต้นเหตุจากอะไรการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งเป็นเพียงการทายาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผื่นที่เยอะขึ้นในพื้นที่กว้างและอยู่ในตำแหน่งที่มีผลข้างเคียงอย่างข้อศอกก็อาจจะทำให้ต้องเพิ่มการรักษามากขึ้น เช่นการทานยาหรือถ้าหากคนไข้สามารถมารักษาที่โรงพยาบาล2อลบสวันต่อสัปดาห์การฉายแสงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคดังกล่าวได้อีกหนึ่งพิธีกรสาวชื่อดังมากฝีมืออย่างก้นหอมสกุลตลาเทีนยนไพโรธ เห็นเธอแฮปปี้ใช้ชีวิตปกติแบบนี้แต่จริงๆแล้วเบื้องลึกเบื้องหลังน้อยคนจะรู้ว่าเธอป่วยโรคมอเฟียนานสิบปีแพท์ชีเกิดได้จากหลายปัจจัย พบได้เพียงสมในหนึ่งแนคนโดยอาการคือมีผื่นแดงดวงเล็กๆบนผิวคันเมื่อผิวแห้งและขยายวงกว้างขึ้นเรื่อยๆตนนั้นพยายามรักษามาอย่างต่อเนื่องโดยทางแพทย์เผยโรคผิวหนังมอร์เฟียพบได้เพียงสามในหนึ่งแสนคนเท่านั้นส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงปัจจุบันสาเหตุของโรคดังกล่าว ยังไม่ทราบอย่างแน่ชัดว่ามีต้นเหตุจากอะไรการรักษาจะขึ้นอยู่กับขนาดและตำแหน่งเป็นเพียงการทายาแต่ถ้าในกรณีที่เป็นผื่นที่เยอะขึ้นในพื้นที่กว้างและอยู่ในตำแหน่งที่มีผลข้างเคียงอย่างข้อศอกก็อาจจะทำให้ต้องเพิ่มการรักษามากขึ้น เช่นการทานยาหรือถ้าหากคนไข้สามารถมารักษาที่โรงพยาบาลสองลบสวันต่อสัปดาห์การฉายแสงก็จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการรักษาโรคดังกล่าวได้